ส่วนแฟนคลับพระเอกปอทฤษฎีงานนี้รีบมาออกตัวว่าอย่าเพิ่งเกลียดกันเด็ดขาดค่ะเพราะในละครภูผาแพรหมายที่ต้องร้ายใส่นางเอกตัวน้อยใจสู้แต้วณัฐพรก็เพราะว่าเหตุการณ์พาไปและความจำใจอย่างที่สุดค่ะถึงงานนี้ต้องแอบฉกตัวน้องแพรหมายหนีไปเก็บไว้ที่ต่างจังหวัดริมทะเลสวยพัทยาแถมยังแอบเนียนแกล้งให้นางเอกหลงรักและยังขอแต่งงานซะอีกแหมต้องขอกำลังใจเชียร์ให้ติดตามทุกฉากทุกตอนกันให้ได้เลยค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือฉากดราม่ากระชากอารมณ์ของสองพระนางเขาเลยล่ะค่ะโอ้ยสารพัดอย่างที่จะทำในละครเรื่องนี้แต่ก็สนุกดีนะครับส่วนเรื่องนี้น้องเต้าก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าหงุดหงิดน่ารำคาญมากเพราะแม่ไม่ค่อยพูดอะไรนะครับก็ทำให้ในเรื่องใช่ไหมคะในเรื่องในเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องนะครับแต่ก็สู้ทรหดมากครับไม่มีบทแม้ว่าบทจะหนักขนาดไหนครับก็ยังไงฝากละครเรื่องภูผาแพรใหม่เนี่ยนะคะ